สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็จะมาใส่เผือกเป็นเผือกซอฟต์แคทนะในรายที่มีการบาดเจ็บของบริเวณข้อมือก็คือเป็นดีคอแวงนะครับก็จะใส่เป็นซอฟต์แคทหุ้มไว้หมดเลยแล้วก็จะมาตัดแต่งให้เป็นไนท์สปรินนะคนไข้สามารถที่ถอดเข้าถอดออกได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็นซอฟต์แคสอันนี้ใช้2นิ้วพอนะม้วนเดียวก็เริ่มพันเลยนะไอ้ซอฟต์แคสเนี่ยมันจะนุ่มนะมันก็เนี่ยนุ่มมากเลยพันข้อมือก่อนนะอันนี้พันเลยไม่ต้องตัดแต่งอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดแต่งทีหลังอีกอันนี้ก็ล็อกหัวแม่มือวนสัก2รอบพอค่อยกิ้งไปเรื่อยให้กระชับนะไม่ต้องกลัวว่าจะแน่นเกินไปเพราะเราจะต้องถอดอยู่นะต้องมาปรับแต่งใหม่อยู่แล้วเสร็จแล้วก็ลูบด้วยน้ำธรรมดาแล้วก็จัดโพซิชันให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมก็เป็นเซฟโพซิชันนะก็ให้กระดกข้อมือเล็กน้อยนะครับส่วนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าเราจะต้องมาตัดแต่งอีกทีหนึ่งนะเราตัดเปลือกออกมาใส่ท่านี้รู้สึกสบายคือมันกระชับรู้สึกสบายคือเมื่อเวลาเราใส่เปลือกแล้วผู้ป่วยจะต้องรู้สึกสบายที่มือนะไม่รู้สึกเจ็บจากนั้นเราก็จะปล่อยไว้นะรอให้เฝือกเซตตัวก่อนแล้วเราก็จะค่อยมาตัดแต่งอีกทีนึงครับผมหลังจากเฝือกเซตตัวแล้วนะเราก็จะมาตัดนะอันนี้ผมตัดไปแล้วนะเนี่ยตัดโดยใช้กรรไกรตัดนะครับเนี่ยเมื่อตัดแล้วเราก็จะแยกออกมาครับแล้วเราก็จะมาแต่งเฝือกนะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้แล้วก็ใส่คืนไปได้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะแต่งกันยังไงสบายสบายไม่มีอะไรครับเบื้องต้นนะก็จะแต่งขอบไปก่อนเปลือกนี้ก็จะนุ่มครับไม่แข็งมากนะจะรู้สึกแต่งขอบให้สวยแล้วแต่เราอยากจะได้สไตล์ไหนส่วนตรงบริเวณข้อมือนะไอ้ตรงมือฝ่ามือเนี่ยเราก็ตัดแต่งให้คนไข้สามารถกำมือได้ให้เหมือนเป็นฟังชั่นแนลแคสI'm not going to do it.
พูดแบบนี้แค่นะแค่เรื่องหลังน้องเตาแล้วก็มันติดโอ้ยไม่ใช่ตัดแต่งเพราะว่าเขาขัดทีนี้เราก็จะมาลองมือผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งสวมแผ่นเนี่ยลองกำเนี่ยยังติดอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องมีการตัดแต่งเพิ่มประมาณนี้โอเคครับลองดูอีกครั้งหนึ่งใช้กำมือครับโอเคนะพอได้จะติดนิดนึงเดี๋ยวผมจะแต่งเว้าหลังจากนั้นผมจะใส่ขอบนะให้นุ่มนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาลองอีกทีนึงก่อนที่เราจะโอเคฮะคนไข้สามารถที่จะกำมือได้นะบริหารมือได้นะสบายสบายทำพอแล้วเราก็จะมาติดขอบกันเพื่อให้ขอบนี้นุ่มนะเนี่ยแหละเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นอย่างเงี้ยนะเป็นมีกาวสองหน้าติดขอบติดโดยรอบทุกอันนะหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านโอเคพอก่อนครับผมวันนี้ผมก็แต่งขอบหมดแล้วนะใส่ขอบหมดแล้วนะทั้งเนี่ยคุณไทยก็สามารถที่จะใส่อย่างนี้ได้นะเนี่ยกำมือได้สบายแล้วเราก็จะติดตัวที่สำหรับรัดข้อมือนะด้านนี้เราก็มีตัวตีนตุ๊กแกตัวผู้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ใส่สายรัดอย่างนี้แปะไปก็สามารถที่จะรัดได้เหมือนกันสองงานอะไรคุณใครก็จะสามารถใส่แล้วก็ถอดได้นะต่อไปเราก็จะไปลองใส่กับแขนผู้ป่วยใครก็สามารถที่จะใช้มือข้างนู้นเนี่ยรัดอ้อมมารัดได้เนี่ยตอนนี้ดึงลังรัดให้กระชับลองกำมือไปโอเคไหมสามารถทำไหมล็อกดีป่ะนี่โอเคครับผมนี่ก็เสร็จสิ้นการใส่ทำสปรินต์นะจากซอฟแคสครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ